ราจะรู้ได้ยังไงว่ากันแดดที่ใช้อยู่ปกป้องรังสี UV ได้จริงหรือเปล่าค่า SPF ในกันแดดที่วางขายในท้องตลาดเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนทากันแดดต้องทาปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปกป้องผิวได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของกันแดดนั่นเองค่ะกันแดดเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในขั้นตอนสกินแคร์ของเราทุกคนเลยค่ะเพราะว่าโมเมบอกอยู่บ่อยๆนะว่าถ้าเกิดคุณซื้อครีมแพงซื้อเซรั่มซื้อมาซื้อนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ทากันแดดยังยังไงคุณก็หนีไม่พ้นความแก่ที่จะมาเยือนคุณแน่นอนค่ะแต่เชื่อไหมมูไม่รู้เลยว่าคุณผู้ชมดูมาถึงตรงนี้ต้องมีคนบ่นในใจค่ะว่าพี่หนูทาแล้วกันแดดอะพี่บอกให้หนูทาหนูก็ออกไปซื้อมาแล้วหนูก็ทาโบกเต็มที่เลยแต่ทำไมหนูยังรู้สึกว่าผิวหนูมันคล้ำเสียมันดูแบบกร้านมันดูไม่ค่อยโอเคแล้วก็มีแววจะเอชอยู่นะคะคลิปนี้มูไม่มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันด้วยนะคะว่าเวลาที่เราจะออกไปซื้อกันแดดมาสักตัวนึงเนี่ยนะคะเราจะต้องดูที่ตรงไหนบ้างรวมถึงว่าเราจะต้องทากันแดดในปริมาณขนาดไหนมันถึงจะสามารถปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้จริงๆนั่นเองค่ะพร้อมทำความรู้จักกับกันแดดที่ตอนนี้กำลังมาแรงเป็นกระแสมากๆเลยนะคะในกลุ่มของสกินแคร์บล็อกเกอร์นะคะนั่นก็คือแบรนด์ Estin นั่นเองค่ะ Estin นะคะเขามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็แอดวานซ์สุดๆไปเลยนะคะและที่สำคัญเขาเชื่อถือได้ค่ะว่าสามารถที่จะปกป้องผิวของเราจากรังสี UV ได้จริงๆนะคะจะทำได้อย่างไรแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมได้ในคลิปนี้กันค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งองจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรากันนะคะไปดูกันค่ะว่ากันแดดนั้นสำคัญอย่างไรใช้ยังไงแล้วก็ Estin Sunscreen เนี่ยน่าสนใจขนาดไหนค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากันแดดเนี่ยโอเคถ้าเกิดเดินออกไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในร้านขายยาหรือแม้กระทั่งเคาน์เตอร์แบรนด์ไฮเอ็นต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะค้นพบว่ามันมีกันแดดให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยค่ะชนิดที่เรียกว่าซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะว่าง่ายๆแต่ว่าอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังในโลกของเราเนี่ยนะคะมันก็ยังสกายร็อกเก็ตอยู่นะคะก็คือยังค่อยๆขึ้นถึงแม้ว่าจะมีกันแดดขายเยอะแยะก็ตามมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะมันเป็นเพราะว่ากันแดดในท้องตลาดบางตัวเนี่ยนะคะมีค่า SPF จริงไม่ถึงกับที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ค่ะก็คืออาจคิดง่ายๆสมมุติว่ากันแดดจุดๆๆนางเขียนบอกว่ามี SPF 50แต่ปรากฏพอมาทำการทดสอบจริงๆแล้วนะคะค่า SPF เนี่ยอาจจะต่ำกว่านั้นไม่ถึงเกณฑ์นะคะแล้วคนที่ใช้ก็ไม่รู้ไงก็ทาแล้วก็ออกไปเผชิญกิจกรรมใดๆต่างๆโดยมั่นใจกับกันแดดว่ากันแดดจะช่วยเราได้นะคะแต่พอมันไม่ตรงปกแบบนี้มันก็เลยซวยคนใช้ไงคุณผู้ชมทีเนี้ยมันก็ยากไงถูกไหมเพราะว่าเราก็เชื่อไปแล้วว่าอ่ะพี่คนนี้มี SPF เท่านั้นพี่คนนั้นมี SPF เท่านี้ใช่ไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่า SPF ในกันแดดตัวที่เราใช้เนี่ยนะคะมันถึงเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ตรงปกจริงหรือเปล่าวิธีการนะคะก็คือเราต้องมาดูค่ะว่ากันแดดตัวที่เราอยากจะใช้เนี่ยนะคะเขามีการผ่านการทดสอบระดับไหนมาค่ะซึ่งสำหรับกันแดดของ Estin นะคะเขาจะผ่านการทดสอบค่า SPF นะคะโดยมาตรฐาน ISO 24444ค่ะเป็นแบบ Gold Standard เป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดนะคะของการทดสอบค่า SPF ในผลิตภัณฑ์กันแดดเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อที่ทำให้เรามั่นใจได้นะคะว่าถ้ากันแดดของ Estin เนี่ยเขาผ่าน ISO 24444เนี่ยแปลว่าเราจะไม่โดนโกงค่า SPF แน่นอนค่ะบอกว่า50ก็ได้ตามนั้นเป๊ะเลยค่ะพูดถึง Estin แล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เท่าไหร่นะคะแต่จะบอกว่าเขาไม่ใช่แบรนด์ใหม่นะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมได้รับความเชื่อถือมากๆในยุโรปมากว่า45ปีแล้วค่ะเขาไม่ได้ทำแค่กันแดดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีเวชสำอางอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ดังแล้วก็เป็นกลุ่มที่เด็ดที่เรียกว่าถ้าเกิดนึกอยากจะลองผลิตภัณฑ์ของ Estin น่ะก็คือต้องมาลองกันแดดก่อนเลยนะคะกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่พลาดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมุมเมย์จะมาบอกอีกทีนะคะว่าผลิตภัณฑ์ Estin ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเป็นตัวที่มุมเมย์ชอบแล้วก็แนะนำนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราอยากจะให้ความรู้คุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดที่มันมีความสัมพันธ์กับการแก่การเอจการเหี่ยวของเราเนี่ยนะคะจากข้อมูลทางการวิจัยนะคะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆกว่า 80% ของการเกิดริ้วรอยแห่งวัยของคนเราโดย
ฉพาะบนผิวหน้าเนี่ยนะคะมันก็คือเกิดขึ้นจากรังสี UV นั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งผิวหนังแล้วนะคะยังเป็นสาเหตุของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะริ้วรอยจุดด่างดำความหย่อนคล้อยต่างๆนะคะเรียกว่ามาครบเลยนะคะทั้งสีผิวไม่สม่ำเสมอตีนกาแล้วก็หน้าห้อยด้วยนั่นเองคือฟังแล้วแบบUV ทำไมเธอต้องร้ายขนาดนี้ด้วยล่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกเป็นคำศัพท์ว่า photo aging ค่ะซึ่ง Estin นะคะเขาก็เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจสุดๆเลยนะคะในการพัฒนากันแดดให้สามารถปกป้องรังสี UV ให้กับเราได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะเขายังใส่ใจในเรื่องของ texture แล้วก็ความต้องการของแต่ละคนด้วยค่ะว่าบางคนอาจจะต้องการกันแดดแบบนี้บางคนอาจจะต้องการกันแดดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกมาหลายแบบมากนะคะให้เราได้เลือกนะคะแล้วก็เขาก็ส่งมาให้โมเมลองหลายตัวนะคะแต่ว่าตัวที่โมเมประทับใจมากที่สุดจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ลองนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Estin Age Repair Fusion Water SPF 50นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดแต่ว่ามันมาในเนื้อที่เป็นเนื้อเซรั่มคุณผู้ชมคือมันจะไม่ได้เป็นกันแดดที่หนาหนักจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วลองทุกตัวแล้วนะคะในไลน์อัพของEstinที่เขามีวางจำหน่ายในประเทศเรานะคือไม่มีกันแดดตัวไหนที่เป็นกันแดดที่ลองแล้วรู้สึกว่าหุ้ยเหนียวจังหนักจังอะไรไม่มีเลยเท็กซ์เจอร์ดีมากโดยเฉพาะตัว Age Repair Fusion Water ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะที่เขาบอกว่าสามารถที่จะทำหน้าที่ได้3อย่างด้วยกันค่ะข้อแรกก็คือ Protect ค่ะปกป้องเรานะคะจากรังสี UV ครอบคลุมทั้ง UVA แล้วก็ UVB ค่ะนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือแบบ PM 2.5 มันโหดมากจริงๆ Estin Age Repair Fusion Water ตัวนี้นะคะยังมีความสามารถในการป้องกันการเกาะติดของขมเหลาควันเสียรถยนต์มลพิษแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการปกป้องเราจากมลภาวะที่เราต้องเจอนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีอาการแพ้เนาะ PM 2.5 เวลาที่มันแบบปลิวมาแล้วมาเกาะติดอยู่ที่ผิวก็ก่อให้เกิดอาการแพ้อะไรต่างๆได้นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีสารป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาเกาะติดผิวเราค่ะอย่างที่2ก็คือ repair นั่นเองนะคะในกันแดดตัวนี้นะคะจะมีความสามารถในการซ่อมแซม DNA ของเราที่ถูกทำลายไปโดยรังสี UV ด้วยสิ่งที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกที่ชื่อ DNA repair zone นั่นเองค่ะที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Estin ค่ะและสุดท้ายก็คือ revert ค่ะฟื้นฟูแก้ไขปัญหาริ้วรอยเทียบเท่ากับการใช้เซรั่มบำรุงผิวค่ะอันนี้เนี่ยที่เขาทำได้นะคะเพราะว่าเขามีเพปไทด์แล้วก็ไลโพเพปไทด์ Q10 ค่ะที่จะเป็นตัวเข้ามาช่วยฟื้นฟูผิวของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นคอลลาเจนบูสเตอร์นะคะอย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนาะว่าในผิวของคนเราเนี่ยมันมีคอลลาเจนแล้วเมื่อไหร่ที่เราเอจเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะลดลงแล้วก็รังสี UV มีความสามารถในการทำลายคอลลาเจนในผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะเป็นคอลลาเจนบูสเตอร์ให้เรานะคะเป็นการบำรุงผิวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมีความกระชับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยดูจางลงด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่Estinเขาบอกนะคะว่าเป็นสิ่งที่รวมอยู่ในกันแดดตัว Age Repair Fusion Water ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหลังจากที่มูไปลองใช้มาสักพักหนึ่งจริงๆ Estinเขาส่งมาให้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แบบต้นเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องใช้หลายตัวเลยนะคะมูไปประทับใจตัวนี้ที่สุดเพราะว่าแน่นอน1ในเรื่องของประสิทธิภาพกันแดดนะคะใช้ตัวนี้เนี่ยออกแดดไปไม่มีความคล้ำไม่มีความรู้สึกหน้าหม่นหน้าหมองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแฮปปี้กับการกันแดดของเขามากๆแล้วนอกเหนือจากนั้นอ่ะคุณก็ทราบว่าดิฉันเป็นคนที่แคร์เรื่องของเท็กซ์เจอร์ผลิตภัณฑ์ที่สุดถ้าเกิดกันแดดต่อให้ดีให้ตายแต่มาแล้วเหนียวมาแล้วแบบมีกลิ่นกันแดดมีความไม่สบายผิวใดๆอะไรยังไงหรือแบบหน้าขาววอกอะไรเงี้ยไม่โอเคนะคะคือแคร์ประสิทธิภาพก็จริงแต่ใช้แล้วต้องฟีลกู๊ดด้วยนะคะไม่ใช่ใช้แล้วแบบทรมานอะไรเงี้ยตัวนี้คือชอบ texture มากคุณผู้ชมให้ดูนะคะคือ texture นะคะจะเป็น texture ที่แบบ light สุดๆนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเซรั่มอ่ะแล้วมันก็ไม่ขาวเลยเนี่ยลงปุ๊บนะคะซึมแล้วก็รู้สึกเป็นแบบมันเป็นน้ำตามชื่อจริงๆนะคะว่าเป็น fusion water ค่ะก็เลยอย่างที่บอกว่ามันใช้แล้วมันรู้สึกเหมือนทาเซรั่มอ่ะมันไม่ได้รู้สึกเหมือนทากันแดดกลิ่นก็ดีค่ะ
คือแบบไม่ได้มีกลิ่นแบบกันแดดที่เราไม่ชอบอะเนาะทาแล้วสบายผิวแล้วก็ไม่มันเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเยิ้มย่องใดๆทั้งสิ้นสามารถทาเสร็จปุ๊บลงแต่งหน้าได้เลยนะคะสบายๆไม่ต้องรอให้กันแดดซึมอะไรใดๆทั้งสิ้นด้วยอันนี้ถ้าสมมุติว่าคุณออกไปเล่นกีฬาทางน้ำไปทะเลไปอะไรแล้วแบบหน้าเปียกบางคนบอกว่ากันแดดบางตัวทาไม่ได้ตอนเปียกๆมันทาแล้วลื่นทาแล้วลื่นใช่ไหมคะจะบอกว่าตัวนี้คือผิวเปียกก็ทาได้เลยนะคะทาได้ทันทีเพราะว่าด้วยความที่เขามีลักษณะเป็น water เป็นน้ำอ่ะมันก็คือสามารถที่จะซึมเข้าผิวได้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะที่สำคัญอีกอย่างนะคะก็คือเป็นกันแดดที่ resafe นะคะหรือว่าไม่ทำลายปะการังในทะเลด้วยนั่นเองก็เรียกว่าครบจบในขวดเดียวนะคะก็เลยทำให้กันแดดของ Isdin เนี่ยนะคะได้มีสัญลักษณ์ 5 star daily protection แบบนี้นั่นเองค่ะที่เป็นสีทองๆอันนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าช่วยดูแลปกป้องทั้งเราแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้ดิฉันไม่เอจนั่นเองแล้วที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อันนี้มูมาคิดว่าเฮ้ยมันแบบมันดีมากๆจริงๆนะคะก็คือรายได้ส่วนหนึ่งนะคะที่ได้จากการจำหน่ายกันแดดของ Isdin เนี่ยค่ะเขาเอาไปสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากจะอ่านว่า Isdin เขาทำวิจัยอะไรยังไงช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะเดี๋ยวใน information box ด้านล่างเนี่ยมูมาจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้คุณไปลองคลิกอ่านกันดูนะคะจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้แค่ดูแลเราเท่านั้นแต่ว่าเขา give back ด้วยจะบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากนะคะยังไงก็ลองไปคลิกอ่านกันดูได้ค่ะพูดถึงคุณสมบัติของกันแดดนะคะแล้วก็การทดสอบกันแดดไปแล้วว่ากันแดดเนี่ยมี SPF ที่ตรงปกไหม Isdin Age Repair Fusion Water เป็นยังไงทำไมถึงชอบนะคะเรื่องสำคัญที่พูดไปตอนต้นจำได้ไหมว่ามูเมพูดว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นเราอาจจะทากันแดดน้อยเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กันแดดไม่สามารถช่วยเราปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้เป็นอย่างดีตามที่บอกมานั่นเองค่ะเพราะว่าเราเขี่ยกันแดดคุณผู้ชมจะบอกว่ามันต้องมีคนคิดแน่นอนว่าโอ๊ยที่บอกให้ใช้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าอยากให้มันหมดเร็วๆจะได้ซื้อใหม่ใช่ไหมคะไม่จริงค่ะคือเขามีการวิจัยกันมาจริงจังแล้วคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้กันแดดในปริมาณที่น้อยกว่าที่เขากำหนดเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV นั้นจะไม่ได้ลดลงแค่ครึ่งหนึ่งแต่ลดลง6เท่าจ้ะใช่คุณฟังไม่ผิด6เท่าซึ่งมันถือว่าเยอะมากอ่ะคือเรียกง่ายๆว่าถ้าทาน้อยอ่ะก็ไม่ต้องทาซะเลยเพราะว่าผลลัพธ์ก็ใกล้เคียงกันเข้าใจใช่ไหมเอจพอๆกันถ้าจะทาแล้วทั้งทีก็ทาให้มันดีๆทาให้มันทั่วๆนะคะซึ่งอ่ะสงสัยอีกใช่ไหมว่าปริมาณที่เหมาะสมที่บอกว่าให้ทาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนคะคุณพี่ปริมาณที่เหมาะสมที่เขาบอกว่าหน้าเรา1คนควรจะทาก็คือ2มิลลิกรัมค่ะหรือว่าถ้าเกิดช่างตวงวัดไม่ถูกว่า2มิลลิกรัมมันเล็กใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะคะให้คิดง่ายๆว่าปริมาณบีบออกมาแล้วเนี่ยต้องขยายวงให้เท่ากับแบบเหรียญ10บาทอะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือปริมาณ2นิ้วแบบนี้นั่นเองค่ะอาจจะดูเหมือนเยอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทาได้ทั่วหน้านะคะเหลือมาทาคางทาคอได้ด้วยนะคะซึ่งมันควรจะทาทั้งหมดไม่ใช่แค่ทาสุดที่ปลายคางค่ะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันซึมฉึบไปเลยมันไม่ได้เห็นอยู่เป็นคราบหรือว่ามีความวอกหรืออะไรใดๆนะคะแล้วก็ไม่มันด้วยนั่นเองอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่า texture คือแบบเรชสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทาให้มันถึงค่ะแล้วมันจะได้สามารถปกป้องรังสี UVA แล้วก็ UVB ของเราได้ทำให้เราไม่เอชก่อนวัยอันควรค่ะและที่สำคัญต้องทาทุกวันออกบ้านไม่ออกบ้านยังไงก็ต้องทาเพราะว่าอะไรคะคุณไม่ได้อยู่ในห้องมืดค่ะในบ้านคุณแสงแดดก็สามารถที่จะส่องมาถึงคุณได้หรือว่าแสงจากดวงไฟอะไรต่างๆนะคะมันก็เป็นรังสี UV ทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องทาทุกวันจำไว้แล้วปกมือพร้อมกันว่าต้องทากันแดดทุกวันค่ะยังไงก็อยากจะให้ไปลองกันนะคะสำหรับ Isdin Age Repair Fusion Water ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกันแดดที่แบบตอนที่ยังไม่รู้จักเขาอ่ะก็รู้สึกว่าโอเคอนาเตอร์กันแดดแต่พอมารีเสิร์ชข้อมูลมาตั้งใจลองใช้เขาจริงๆจังๆต่อเนื่องเป็นเวลาแบบเดือนกว่าๆเนี่ยนะคะจะบอกว่ากันแดดตัวเนี้ยคือมีประสิทธิภาพดีแล้วนอกเหนือจากนั้นก็อย่างที่บอกว่าใช้แล้วมันฟีลกู๊ดอ่ะเนาะก็เรียกว่าเป็นกันแดดที่ให้เบเนฟิตมากกว่าแค่การกันแดดนะคะมีการช่วยเราปกป้องมลภาวะไม่ให้ฝุ่นผงอะไรมันมาติดหน้าเรานะคะแล้วก็ยังช่วยซ่อมแซมผิวของเราให้มันดูดีขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครสน
นใจอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมูมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ใน information box ด้านล่างนะคะอยากรู้อะไรลองค้นหาเพิ่มเติมดูก่อนตัดสินใจซื้อนะคะคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้เนี่ยมันดีจริงๆมันมีประโยชน์จริงๆยังไงกันบ้างนั่นเองแล้วถ้าดูแล้วอยากช้อปปิ้งกันแล้วเรียบร้อยโดนสิงเสร็จพร้อมจ่ายเงินนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee นะคะเดี๋ยวมูมจะใส่ลิงก์ไว้ให้อีกเช่นเดียวกันใน information box ด้านล่างนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเอสตินด้วยนะคะที่ให้มูมได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเยอะแยะมากมายหลายตัวเดี๋ยวจะลองตัวอื่นต่อๆไปแบบอย่างจริงจังนะคะเผื่อจะมีตัวที่ชอบอีกนะคะซึ่งมั่นใจว่าต้องมีแน่นอนเพราะว่ากันแดดของเขามันเลิศจริงๆนะคะแล้วคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะแดดมันแรงนะเราต้องปกป้องผิวเราจากแสงแดดจ้ะ